สวัสดีครับอภิชาตะกุมเดดไกลนะฮะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวนัยนี้คือมันยังมีเรื่องมากมายที่รอให้เราได้เรียนรู้อีกครับ Listen Cloud to the cloud. เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้ สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกดรดบางยี่ขันนะครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราจะชวนผู้คนในวงการต่างๆมาคุยถึงจุดเปลี่ยนขั้นต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในช่วงวัยต่างๆนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งเราจะอัปเดตกันทุกวันอังคารครับผมสำหรับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้นะฮะเขาเป็นท a l k of the t ท w n อในช่วงนี้ครับผมจากการปล่อยเพลงใหม่นะครับ ความหมายของการมีลมหายใจแล้วก็เป็นที่พูดถึงเพราะว่าเพลงมันติดหูมากมันดังมากแล้วก็เขาเล่น m อเพียงนี้เองในบทบาทที่ช็อกคนทั้งวงการเลยนะครับแล้วก็เขาเป็นศิลปินครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ใช่แต่ผมว่าเขาอ่ะเป็นศิลปินแน่นอนนะครับพี่เล็กอภิชัยตระกูลปเปิดกจหรือว่าคริสตี้คาเฟ่สวัสดีครับพี่เล็กคับสวัสดีครับพี่กองคับ พี่เล็กทำอะไรหลายอย่างมากนะครับพี่เล็กเป็นทั้งช่งางภาพเป็นนักร้องเป็นนักแสดงด้วยพี่เล็กบอกว่าตัวเองไม่ใช่ศิลปินทําไมอ่ะพี่เราอาจจะรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆเ,กเกร,รารู้สึกว่าแบบเหมือนกับคําว่าศิลปินมันมันถูกวางเอาไวส้สูงสูงอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่โอเคมันอาจจะเป็นหน้าที่ทางสังคมที่แบบอ่ะเป็นหมอเป็นเป็นครูบาอาจาร,ราย์เป็นทนายเป็นอะไรก็าตามอะไรเงี้ยแล้ว คำว่าศิลปินมาแต่เป็นหนึ่งในบทบาททางสังคมแต่ว่าสําหรับเราเองอะ่ะเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวในการที่ที่จะใช้คำนั้นอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราอยู่ตรงนี้แต่คํานั้นมันอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยครับ,รบ,รบตลอดมาก็เลยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบน,นั้นเป็นแค่คิดว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นแค่คนเล่าเรื่องผ่านเพลงแค<อ>่นั้นเองใช่ครับ ครับผมซึ่งเรื่องเร้าผ่านเพงของพี่แรกช่างดูหมดหมองแล้วก็เศร้าและไม่สบายเลเกินแล้วคนมาคุยนะฮะว่าเอ๊ะผ่านอะไรมาถึงเพลงเศร้าขนาดนี้นะฮะทีนี้ขอเข้าจากเรื่องแรกทุกคนสนใจมากการรับบทเจโอ๊ตในเอ็มบี MBA, ความหมายของการเป็นมลมหายใจครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมนะฮะไปชมก่อนแต่ว่าคือบทบาทเรื่องนี้พี่โอ๊ตเล่นเป็นทรานเซนเดอร์ใช่ครเป็นเป็นโสเปณีด้วยนะค,ะครขา,รายไปการทางเพศแล้วก็เป็นทรานเซนเดอร์ด้วยช็อกมากทำไมถึงทำไมถึง เป็นพล็อตแบบนี้ที่่รักรักกะัะชายหนุ่มนะหนุ่มน้อยนะครัมไมถึงทําไมถึงเป็นบทนี้แล้วก็ทําไมถึงยอมเล่นเองมีเราอะเป็นคนชอบการแสดงมากเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราได้ลองเป็นคนอื่นในช่วงขณะหนึ่งช่วงเวลานหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็คุยกับจักริลั์ที่เป็นภูมิกับว่าแบบเออเราอยากได้เอ็มวีที่มันไม่ต้องมีลายซิงนะอยากให้มันเป็นเหมือนหนังสร้างเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้จักก็ถามมาแหละนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ฮะและ้วก็แล้วก็เลยมา เขาก็เลยบอกว่างั้นผมจะให้พี่เป็นคนผมจะให้พี่แสดงเป็นคนที่พี่ไม่น่ามีโอกาสได้เป็นหรือไม่น่าจะมีบทแบบนี้ซึ่งพี่เล็กขอว่าขอเล่นเองไม่ได้อ่าใช่ใช่เราบอกเราเราขอเล่นเองนะอะไรอย่าเงี้ยเขเลยตัดบทที่คิดว่าชุดนี้พี่เล็กจะมาด้เล่นแน่ๆให้ใช่แล้วเขาก็เขาก็แบบหายไปพักนึงแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยพร้อมกับบทเจโอเะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเ็าหวั่นใจแหละว่าเราจะทําได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับ จากบทที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะมันมันควรเล่นอย่างเคารพอ่ะมันไม่ใช่เอามาล้อเล่นอ่ะ mm hmm. เพราะว่าจาับที่เราลองทำกันบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยดูจากคลิปสัมภาษณ์คนที่เป็นคล้ายๆเจอโอตที่อาจจะผ่าน mm hmm. เรื่องราวหนักๆมาในวัยที่ใกล้เคียงกับเจอโอตในเรื่องเนี่ยครับเขาน่าจะเป็นคนคน่อนข้างนิ่งเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยก็เลยทำให้แบบรู้สึกว่าแบบเออเวลาถ้าเล่นอ่ะถ้าเราจะตัดสินใจเล่นจริง,รงแล้วเนี่ย เราก็ต้องเล่นอย่างด้วยความอย่างนั้นไม่ใช่เอามาแบบล้อเล่นสนุกสนานนี่น,นั่นแหละครับแต่ในะที่สุดก็แบบอ่ะลองดูก็ได้ลองดูแต่เพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่า,อ,าอ่ะถ้าเราชอบการแสดงอ่ะเราจะทําได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเทนี้จริงๆเนื้อหาพูดถึงอะไรพี่เราว่าประโยคมันน่าจะมาจากคําที่หลายหลคนเคยได้ยินว่าแบบความรักทําให้คนตาบอดอะไรเงี้ยมันทําให้เราเอ๊ะมันจริงเหรอวะอะไรเงี้ยเพราะสําหรับเราอ่ะ เราอุ่สึกว่าความรักมันทําให้คนตาสว่างเพราะว่ามันทําให้เราได้เห็นคนรักแล้วก็ความรักที่เรามีอ่ะจริงๆแล้วถ้าแท้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มาทํามาปิดตาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าในใ,ในในการที่แบบคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นว่าแบบเอ้ยทาไมแบบเขาเจอความรักที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะแค่รักรักผิด,ผดคนแค่น,นั้นเองอ่ะ<ฮ>เราคิดว่านะเราคิดว่าอืมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออในการที่จะแบบโทษว่าแบบ ความรักมันทําให้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยในการที่ถ้ามันจะมีใครสักคนที่แบบลุกขึ้นมาทุ่มเทจากการที่เขาไม่เคยมีความรักมาก่อนหรืออาจจะมีความรักที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วในการที่เขาเจอแบรักครั้งใหม่แล้วเขาต้องการที่จะแบบทุ่มเทแบบสุดหวัวใจในการที่อยากให้มันเกิดเป็นเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเขาเป็นหนึ่งในส่วนนี้ด้วยเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เขาตาบอดเหรอเราว่ามันใจร้ายไปหน่อยอะอ<ม>เราว่าไม่ใช่อะ สุดท้ายถ้ามันไม่สมหวังฉันก็ต้องยอมกอดความเสียใจใช่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราเป็นคนนั้นน่ะแล้วเรารู้สึกว่าโหเราไม่เคยอยู่ในสายตาใครบางคนที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้ามันจะเกิดเป็นครั้งหนึ่งในช่วงเวลาหนึง่งอาจจะไม่ได้ยาวมากก็ได้ mm. หลักเดือนหลักปีหรือ <c oughs> อะไรครับแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าโหเราเรา,เราเคยโดนคนหลักจริงๆแล้วนะแบบมีคนได้เห็นค่าเราจริงๆแล้วอะแล้วมันจะจบด้วยการจากลาเราจะกอดการจากลานะั้นนะ จริงๆถ้ามันในช่วงหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราวิ่งมาราธอนแล้วเราก็วิ่งได้ครั้งหนึ่งไว้ mm hmm. เราเคยแข่งได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเราอาจจะวิ่งไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ได้อย่างน้อยเราเคยได้ลงแข่งมาราธอนแล้วนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วในเรื่องก็คือเจโอตมีแฟนเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งหนุ่มน้อยก็ขอเลิกกับเจโอตไปมีแฟนเป็นผู้หญิงจริงจริงๆเพราะอยากมีลูกใชแ่แล้วแล้วความยากของการเล่นอยู่ตรงไหนพี่เราต้องเชื่อให้ได้ว่าเราคือคนนั้น สำหรับเรานะครับอืเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เก่งกล้าสามารถสะจนเอ้ยเราเป็นอะไรก็ได้คือเราแค่รู้สึกว่าเออเราต้องเราต้องบอกตัวเราจริงๆว่าเราคือเจอโอทอ์อเพราะฉะนั้นในวันที่เกิดเหตุวันทายเนี่ยเรารักนะสุสสดๆเลยอะเรารักแบบนักขึ้นพระเอกเอใช่ใช่ใช่นัดนัดนัดน้าพัดันเหมือนในเรื่องชื่ออาร์มคือแบบหูเรารักเขาจริงๆอะ่ะ แล้วมันก็เลยทำให้ในท้ายตตอนท้ายของ MV ที่มันจะต้องเลิกละมันเลยเหมือนพังคลื่นลงมาเพราะว่าอย่าลืมว่าเจโอตะเขาเป็นคนที่เขาขายนะทีเนี้ยเขาไม่เคยเจอความรักที่มันมจริงๆหรอกทีเนี้ยถ้าคนที่แบบเออดูดูดีดๆในช่วงจบจบคุกแรกเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้เด็กหนุ่มคนนี้มันก็รักเจโอตเหมือนกันนะมันไม่ใช่มาหลอกเอามอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะนั้น หูในการที่เจโอ๊ตเจอความรักสักครั้งหนึ่งจากแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะเขาเลยแบบมันพังทลายมันยื่นเฉยๆแล้วโดนเครื่องบินพุ่งชนอ่ะตอนที่เลิกกันเราว่าความรู้สึกมันล้าวขนาดนั้นอ่ะต้องไปชมกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เพลงนี้ล้านวิวเรียบร้อยรวดเร็วมากแล้วก็ดังมากเหมือนจะเป็นไม่แน่ใจว่าทางเป็นเหมือน,น,นเป็นเพลงที่ทําให้พเลกลับมรถูกพูดถึงอย่างมากอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ โหถ้ามันเป็นอย่างนัง้นจริงๆก็ดีฮะดีใจอืมครับอ่ออยากคุยหลายเรื่องเลยผมว่า,าเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนพี่เรื่องความเศร้าการเป็นเพลงของพี่เลกเคยมีเพลงสมหวังบ้างไหมพี่สมหวังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเพลงแบบอารมณ์ดีหน่อยก็จะความบังเอิญอะไรเงี้ยแต่แต่ละว่าเราเราไม่ได้รู้สึกว่าในวันที่เราเริ่มเขียนเพลงเราจะแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นโจทย์แบบนั้นเพียงแต่ว่าเราอยากเรื่องเอาเรื่องในใจออกมา แล้วก็เขียนออกมามอะไรอย่างงี้ครับมันอาจจะเป็นที่มาของเพลงสิ่งเหล่านี้ก็ได้ว่าแบบคือเราก็เห็นด้วยแหละว,ว่าแบบเออความรักเป็นสิ่งสวยงามเลยซึ่งถ้ามันเกิดอใครอ่ะโอ้มันเรายินดีด้วยอยู่แล้วแต่ว่าในการที่แบบเราจะอยู่กันไปจนวันไหนวันหนึ่งสุดท้ายแล้วก็แบบเนี่ยทุกคืนที่เรามองบนท้องฟ้าเราจะเห็นดวงดาวเฮ้ยทาไมเราไม่เคยเห็นดวงดาวในความรักของเราเลยวะเพราะฉะนั้นมาพูดความจริงกันอันเนี้ยเราเจอมา เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบที่เขาบอกมาเลยเราไม่ได้ตั้งตัวขึ้นมาว่าเราจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามาพูดความจริงกันครับออันนี้มันเป็นก็มันก็เป็นแค่เรื่องส่วนตัวที่แบบเราเอาออกมาแล้วก็มาเขียนเป็นเพลงนะครับเพราะนั้นเราว่าสิ่งเหล่านี้มันคือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่มันที่มันพูดถึงตัวเราค่อนข้างชัดเจนหรือแบบวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่เล็ก เชื่อในความรักไหมพี่เราเชื่ออยู่แล้วอืมเราเชื่อว่าความรักที่ดีมันโอ้โหมันมันสดมันทําให้คนบางคนที่แบบนอนแมะกระโดดขึ้นมาทําอะไรได้ซึ่งเราก็เราก็เจอแบบเรื่องแบบนั้นนะแล้วมีแต่ไหมครับพี่ไม่มีแต่ไม่มีแต่ไม่เหมือนมันสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมสิ่งบลงอนาที่หักมุมอ่าใช่ครับมันแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเพราะนั้นในแต่ละอัลบั้มมันเป็นการอัปเดตข้อมูลว่า เออช่วงนี้เราเจออะไรมาช่วงนี้เจออะไรมาอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเ<อ>พราะนั้นมันแต่ละพาร์แต่ละเพลงหรือแต่ละช่วงของอัลบั้มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยว่าแล้วชีวิตใบนี้เจออะไรมามถึงมาเป็นเพลงแบบนี้นะฮะต้องย้อนกลับไปในวัยเยาว์เลยนะฮะ,ะพี่เล็กโตมากับครอบครัวแบบไหนครับพี่โตมาในครอบครัวแบบพ่อแม่เราเย็บหมวกส่งตามแบบ ร้านขายช่งกีฬาตรงแถวสนามกีฬาอะไรครับครับ,รบมีพี่น้องทั้งหมดหกคนรวมเราเราเป็นคนเล็กสุดอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างค่อนข้างลาบากเหมือนกันในวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่แถววรจักรย่านคนจีนเ,เนี่ยครับแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้สนใจเรียนมากเท่าไหร่โรงเรียนเรามันเป็นโรงเรียนแบบไทยจีนครับ,รบแล้วเราเราจำได้ว่า สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแบบเกลียดเลขมาจนถึงทุกวันเนี้ยเกลียดแบบไม่ชอบเลยอ่ะก็เอาคำว่าไม่ชอบแล้วกันตอนเนี้ยแต่ตอนหนูนคือเกลียดมากจากเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าอ่าเราเรา,เรานั่งริมหน้าต่างอืมแล้วเราก็ชอบเหมือนนู่นเหมือนนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วข้างๆที่อยู่มันเป็นแฟตแล้วเราก็เห็นคนฉีดเฮโรอีนเราือรู้สึกว่ามันน่าสนใจกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็น 4, สี่สุดๆเลยอ่ะแล้วเราก็เลยดูอยู่ยงั้นอ่ะ ก็เห็นเขาปักเข็มแบบสมัยก่อนเขาเรียกฉีดผงฉีดผงอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยพอสักพักครูก็แบบเรียกให้เราตอบแล้วก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเขาก็เรียกเอาไปหน้าชั้นให้ตอบตอบไม่ได้ก็ตีตอบไม่ได้กต็ต,กตีคือเาว,ว่าอีกสักสองทีเลือดเลือดแตกขาก้นแน่ๆอะไรเงี้ยครับ,นะรบแล้วก็กลับบ้านไปก็ไม่กล้าให้พ่อดูเพราะว่าพ่อเราดุมากถ้าเกิดรู้เนี่ยเราอาจจะโดนซ้ำอะไรเงี้ยครับ แต่ในที่สุดแล้วเด็กอะมันก็แก้ผ้าอาบหนาะนึกออกไหมครัเปียกๆตัวเปียกๆเ,เนี่ยประมาณปอปอสองปอสามอะไรเงี้ยครับพ่อก็เห็นได้ก็เลยแบบพาไปโรงเรียนแล้วก็ไปบอกเรื่องนี้แต่เราจําไม่ได้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรแต่เราจําได้ว่าหลังจากนั้นะเราไม่อยากเรียนอีกเลยแล้วเราก็ช่วงนั้นบ้านย้ายไม่อยู่ลาดพ้าวละก็นั่งรถสายแปดเนี่ยไปแต่ไม่ลงก็นั่งอยู่บนรถงั้นแหะ เราไม่อยากเรียนเราไม่อยากเจอวิชานี้อีกแล้วเรากลัวเราแบบเราเกลียดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมันอืเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่อยากเข้าไปในโรงเรียนนี้แล้วไม่อยากเรียนวิชานี้เราไม่อยากเจออาจารย์ไม่อยากเจออะไรเราก็นั่งโวยู่อยู่นะจนตอนหลังก็แม่ก็รู้แหละว่าแบบไม่เข้าเรียนอะไรเงี้ยโดดเรียนอะไรเงี้ยก็โดนพ่อจัดการ แลวการโตมากับครอบครัวที่อาจจะไม่ได้สบายนักแล้วก็มีพี่น้องหกคนที่มาส่งผลกับชีวิตพิเล็กทุกวันเนี้สร้างความเป็นพิเล็ตยั่งไืนบ้างไหมครับไม่น่าจนะเราเราว่าเอาอาจจะเป็นเด็กที่แบบอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องอะไรรอบๆตัวขนาดนั้นนะเวลานั้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีพี่น้องเยอะเราจะ ก่อให้เกิดปัญหาอะไรไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแต่ว่าเราจะสนิทกับพี่สาวคนคนกอดหน้าเรา<ม>สนิทมากๆแล้วมันแทบจะเป็นไอดอนเรอเป็นเป็นตัวอย่างของเราอะ่ะในตอนที่เรากําลังเริ่มเริ่มโตเพราะว่าตอนนั้นเขาเล่นเบสอยู่กับเพื่อนๆ,ๆอะไรเงี้ยวงดนตรีแบบหมู่มวลคิปปี้ทั้งหลายของเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าโวมันเท่ยังไงวะอะไรเงีๆๆ้ยอยากตีกองว่ะแล้วมันก็เลยเอาเราเนี่ยไปฝากไว้กับเพื่อนมันที่แบบ มีบ้านหลังหนึ่งที่เขามีกองชุดเลยครับเราตีอยู่ได้ประมาณนักสามสี่ห้าวันมันก็เขาย้ายบ้านไปเลยจากนั้นเราก็ซื้อไม้กองมาหัดตีหมอนที่บ้านอะไรยเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยเริ่มสนใจดนตรีอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ว่าแบบพี่น้องเยอะมันมันทําให้อะไรไหมเราว่าเราไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเราจะติดแงกกับพี่สาวคนเนี้ยตอนแบบแม้แต่แบบช่วงหนีออกจากบ้านเราก็จะตามเขาไปตลอดอะไรยเงี้ยครับครับแล้วพี่เล็กก็เรียนไทยวิสิทธิ์ใช่ฮะ เรียนก็สามปีไม่จบอ่ะต้องต่อยอขึ้นปีเรียนซัมเมอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเกรดไม่ถึงคือเรียนเรียนแบบแย่มาโดยตลอดอ่ะอืมตั้งแต่เด็กไม่ไม่ได้เป็นคนสนใจเรียนตีรันฟันแทงมีไหมฮะไม่มีเลยเราจะแบบมึงไปตีกูไปดื่มอะไรเงี้ยกูเล่นกีตาร์กับเพื่อนดีกว่าอะ,อะไรเงี้ยอืสายรันเนาะแล้วก็พอจบปวชคือเท่ากับมหกอ่ะ,อะพีเร็กก็ได้เดินทางไปอังกฤษมันคือจุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิต ครับซึ่ง,งจ,จริงๆแล้วตอนนั้นนะ่ะคือพอเริ่มพอจบไทยวิจิตแล้วเราก็มาพี่สาวเราทําเป็นพนักงานขายอยู่ที่ร้านไข่จูเนียเราเข้าไปไปเป็นพนักงานเหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วตอนหลังเนี่ยก็พี่สาวเราจะรู้จักกับพี่เอกเอี่ยมชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นโปรดักชัอร์ในกับพี่อุ๋ยนนทรีเลยเขาเลยเก็มาทํางานไม่รา,นานลองสนใจไหมมาทาพอรปมาอะไรอย่างเงี้ยช่วยพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเริ่มทําแล้วก็นั่นแหละมันก็ทําให้เรารู้จักกับ พี่อุ๋ยพี่เอกตั้งแต่ตอนหนู่เลยอะไรก่อนที่จะไปอังกฤษครับก็เหมือนเป็นเด็กในกองถ่ายคนนดียใช่ใช่ใช่ก็เป็นเด็กแบบหาของหานู่นหานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนใช่ฮะอ่าแล้วก็คงคงจะอินมากแฟนไปอังกฤษไปด้วยเราน่าจะเป็นคนติดแฟนแหละอืมแต่ไหนจะไรแล้วก็เหมือนกับตอนนั้นแฟนจะไปอังกฤษแล้วเราก็เลยแบบก็ตามไปอโดยที่ก็ โอเคไปเรียนภาษาอะไรเงรี้ยตอนในตอนนั้นในตอนเริ่มต้นครับคือคือพยายามคิดภาพตามชุดเพลงช่วงนั้นผมนว่าก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเงินทองมากนะไัไม่ไม่ไม่แล้วแฟนไปอังกฤษแต่พี่ไม่ได้ไปเชียงใหม่ต้องใช้เงินทองใช้อะไรหลายหลอย่างก็ในที่สุดที่บ้านก็ช่วยแหละในที่สุดที่บ้านก็แบบพี่น้องก็โยนเงินมาให้ในในประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันเราก็ดื้อด้วยแหละเราก็แบบจะไปให้ได้อแล้วก็พอไปถึงอังกฤษ ถ้าชุดังเกฤษแล้วมันเปลี่ยนชุดพ่เ็กไปอย่างไรครับเราว่ามันเปลี่ยนเรื่องวิธีคิดหลายๆอย่างสําหรับเรานะมันเหมือนกับมันก็เปิดหัวมากขึ้น่ะเช่นแบบอ่ะอย่างอย่างเราไปถึงอังกฤษวันแรกเราก็ล้างจานเลยในร้านอาหารไทยใช่ใช่ใช่ก็แบบร้านร้านอ่ะที่ล้างจามันอยู่ตรงด้านหลังทีเนี้ยมันจะมีอากาศเย็นๆเข้ามาโดยตลอดมันก็หนาวแหละแต่ว่ามันก็มันต้องลุยไปแต่ว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องเช่นแบบในวันที่หิมะมันตก เยอะๆเนี่ยแล้วเราต้องเดินผ่านสวนสาธารณะซึ่งเป็นเหมือนสุสานอะไรเไงี้ยมันือนเกือบเข่าเลยนะหิมะเนี่ยแล้วความรู้สึกเราในตอนนั้นมันเหมือนกับโหทําไมเราต้องอยู่ออกมาลุยหิมะหนาวๆแบบได้ใจมันก็บแบบกลับบ้านดิกลับบ้านเลยอุ่นพระผมมีเตียงสบายบ้านอุ่นแต่ไม่ได้ตังนะแล้วมันก็มันมันก็ทําให้เราแบบเออวาหรือจริงๆมันมันง่ายๆแค่นี้เองว่าคนเราแบบ ก็ไม่ไปเรียนไม่มีใครว่าเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยนึกหรอกฮะแบบไม่ได้ไปเรียนไม่ไปเรียนก็ไม่ต้องไปก็อยู่บ้านสบายๆแต่ว่าก็จะไม่รู้วิชานั้นนะซึ่งมันเป็นวิชาแบบวิชาที่เราหลงไหลมากๆในตอนหลังว่าแบบไปเรียนถ่ายรูปอะรไรเงี้ยแล้วก็พอเรียนภาษาอยู่พักหนึ่งก็ได้เข้าไปสู่การาเรียนถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปก็คือพอตอนช่วงจะจบแล้วฮะก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าแบบ เออเราจะเรียนอะไรต่อดีเพราะรู้สึกว่าในตอนนั้นมันเหมือนกับการไปอังกฤษมันมันยากมากเลยในตอนในตอนนั้นต้องมีหลักปรกกันต้องมีใครเซ็นรับรองเราต้องให้ลุงเราเซ็นรับรองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอาอว่าอยู่อยากเรียนศินละปะเราบอกว่าเออผมผมเคยเรียนมาแล้วที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหรือว่าจะลองเรียนถ่ายภาพดูแล้วมันก็เด้งขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเข้าห้องสมุดตอนนั้นเพราะมันเราก็ไม่ได้มีโซเชียลแบบไม่ได้มี ก็เลยเริ่มไปดูภาพถ่ายอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจดีไว้อะไรครับโดยเฉพาะภาพขาวดำนะอะไรเงี้ยจากนั้นก็เลยลองไปสมัครที่ที่วิทยาลัยที่หนึ่งเขาก็เลยบอกว่าอังนั้นคุณก็ทําพอร์ตมาแล้วกันถ่ายอะไรก็ได้ม้วนหนึ่งขาวดำอะไรเงี้ยแสงเงาอะไรเงี้ยลองถ่ายดูก็ผราว,ว่าผ่านแล้วก็เลยเริ่มเรียนแล้วแล้วตรงนั้นแหละฮะเราเราว่ามันมันทําให้เราแบบเจอบางสิ่งเราว่าเราไม่ได้ตามหาหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่แบบ เราโคตรหลงไหลไปกับมันเลยในวันที่เจอเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราจะชอบเราจะไม่รู้ว่าเราหาอะไรอะ่ะอืมเพราะนั้นมันก็พอพอ,พอมันเจอแล้วมันเหมือนกับสุดๆอะ่ะเสาร์อาทิตย์ก็ยังขอกุญแจห้องแล็บห้องห้องมืดเพื่อเพื่อเข้าไปเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยครับหลงไหลมากๆหลงไหลแบบสุดๆจากดเด็กที่ไม่เคยอยากเรียนหนังสือตอนอยู่เมืองไทยเรียนดีแบบสุดๆเลยได้แบบ distinctive แบบของอาจารย์แบบทั้งสองปีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรียนดีมากแล้วแล้วมันทําให้เรารู้สึกเลยว่า เออจริงๆอ่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเด็กมันไม่ได้สนใจเรียน<ม>หรือมันเรียนไม่เก่งมันอาจจะไม่ได้เจอวิชาที่ชอบหรือเปล่า<ม>คืออย่าพิ่งไปดูถูกเขา<ม>เขาอาจจะแบบโคตรเก่งเลยเรื่องนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในสิ่งที่คุณพยายาม้อนเขาอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าผลงานดีขนาดนั้นไม่อยากทํางานต่อที่อังกฤษเลยดิโอ้มันยากเกินไปฮะเราว่าในในเราว่าในช่วงเวลานไหนมันก็คงยากแหละในการที่แบบจะแบบโดดลงไปสนามแบบ ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแบบช่างภาพขนาดนั้นแล้วก็ไม่ไม่ได้ไมไ,ดไม่ได้คิดว่าแบบเราจะหางานทําอะไรต่างนั้น<ม>แต่ว่ามันดันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําคู่กันคือการทําวงดนตรีที่นูน<ม>่นก็ตอนช่วงเรียนตอนช่วงเรียนถ่ายรูปแล้วละแล้วมันก็มีใบประกาศในโรงอาหารว่าแบบต้องการมือกีตาร์อะไรเงี้ยครับทําวงดนตรีสี่ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็บอกแฟนว่าแบบ เฮ้ยเราอยากลองโทรไปดูว่ะแฟนเราบอกอะไรรู้ว่าถ้าโทรเลยไม่ได้หรอกนึกบอกว่าเราแบบเราว่าอะไรแต่เราแอบจดแล้วเราก็แอบโทรไปแล้วก็แบบเขาบอกว่าเฮ้ยยุงอ่ลองมาก็ได้ลองมาก็ได้ถึงตอนนั้นอังกฤษก็พอได้พอมั่วๆได้ละพอพูดได้ละอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับอืแต่เราบอกเออเราไม่มีกีตาร์ไม่มีของอะไรนะบอกไม่เป็นรเดียวมาเผื่ออะไรเงี้ยก็วิธีออดิชั่นของเขาอ่ะ คือเขาซัดเพลงของเขาเลยเขาไม่ได้ให้เรามาแกะเพลงเลยเขาก็เล่นมาสี่ห้าเพลงแล้วก็อยู่เล่นตามมันแล้วกันอลองดูแล้วก็มั่วๆคอๆเล่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยอปรากฏว่าได้เฉยเลยอืมซึ่งเขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีมันมีหลายคนมาแต่ว่าไม่ถูกใจเขาอะไรเงี้ก็เลยได้มีโอกาสเริ่มชุดักดนตรีใช่เบาๆที่เองเบาๆฮเล่นที่ไหน อนนั้นเราอยู่แถวซอลลี่โฮเถลเบอร์มิงแฮมอะไรเงี้ยมันก็จะมีผับแบบข้างล่างเป็นผับแล้วข้างบนก็จะเป็นไม่กล้าเรียกว่าไลฟ์เฮาส์มันก็เป็นสเปซห้องหนึ่งแล้วก็มีให้เช่าพ<ช>ีเอเราก็ต้องจ่ายคือคือเราเก็บค่าบัตรแล้วเราก็ต้องมาจ่ายค่าพีเออะไรเงี้ย <Tada. S 1> ก็คนก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากหรอกแต่มันก็เป็นสนุกประสบการณ์ที่แบบสนุกดีแบบอดัดเอากองอะไรอดัดเข้าไปในรถคันหนึ่งแล้วขี่ต้องกีตากอะไรอัดเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วตะลุยเล่นกันแหละแต่ว่า ก็ไม่ได้เล่นกันบ่อยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเล่นบ้างในตอนช่วงวีซ่ามันจะหมดแล้วมันก็แบบมันก็เริ่มมืดหมดแหละมันแบบเกลับบ้านนี่อะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาปั๊บก็มีดิกรีาการเป็นช่างภาพจากอังกฤษมาเนาะก็เริ่มต้นงานช่างภาพครั้งแรกที่ไหนไฮเปอร์ Hyper, ครับเพราะว่านิตยสารใช่ครับนิตยสารไฮเปอร์จะเล่นใหญ่ๆหน่อยถ่ายอะไรพี่แฟชัน่นเพราะว่ามันเหมือนกับ ตอนที่เรากลับมาแล้วเราก็ได้ยินคนแบบพูดใส่หัวเราพูดใส่หัวเราว่าเฮ้ยเป็นช่างภาพที่เจ๋งอ่ะมันต้องถ่ายแฟชั่นเว้ยเราก็เอ้ยว่าอะไรเงี้ยก็เชื่อเราก็เชื่อไปแบบนั้นรุ่นพงรุ่นพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยถ่ายแฟชั่นถ่ายแฟชั่นมันเจ๋งสุดเลยทําไมดี่ทาไมถึงไม่รู้เหมือนกันคือเขาบอกว่ามันมันจะดูเจ๋งอ่ะมันจะมีเรื่องสไตล์อะไรอย่างนั้นด้วยมั้ยต้องถ่ายคนดังต้องกํกกับแต่แบบลาแบบแรง หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราว่ามันคงเป็นคงเป็นหลายๆเรื่องที่เขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เริ่มถ่ายแฟชั่นเรื่อยมากก็สนุกดีในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งซึ่งเราว่าเราโชคดีมากตรงที่นิตยสารที่เราทำอะ่ะเขาก็ปล่อยอิสระภาพอ,อิสระภาพ <ๆ S 1> มากๆคือแบบถ่ายอะไรเขาถ่ายถ่ายไปเลยเอ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ยอืม,<ง>มก็เป็นเรียกว่าแจ้งเกิดกับวงการช่างภาพในเมืองไทยด้วยกันเป็นช่างภาพแฟชั่นก่อนคงไม่ได้ถึงกับแจ้งเกิดนะครับแต่ว่าเออมันได้ทําในงานที่แบบเออเราเรียนมาอะไรเงี้ย แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึงนะ่งฮะข่ายแฟชั่นดีๆก็เริ่มเปลี่ยนสายเหตุการณ์นั้นคืออะไรฮะพี่ก็คือมันจะมีมันจะมีบทความอันหนึ่งที่เขาอยากจะทําสกู๊ปอันหนึ่งอของนิตยสารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในกรุงเทพที่เกิดจากการก่อสร้างรอบๆกรุงเทพเนี่ยครับแล้วพี่บอกขอเลยบอกว่าเออเล็กไปถ่ายได้ไหมเพราะว่าช่างภาพเป็นคนเขาไม่ว่างอะไรเงี้ยเราก็ เออก็ได้มั้งอะไรเงี้ยไม่ไม่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับทีเนี้ยพอวันที่นัดเนี่ยก็เราดันไปเร็วกว่าก่อนอเขียนประมาณครึ่งชั่วโมงพอไปถึงมันก็เป็นบ้านไม้เก่าๆแบบเราแวกบ้านไม้เก่าๆแล้วก็เห็นผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งกําลังเช็ดแผลให้เด็กอายุประมาณสักไม่เกินสิบหกอะผู้หญิงแบบโดนโกนหัวแล้วก็ถูกเป็นรอยเย็บตั้งแต่ออหูนี้ไปจนถึงหูนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เช็ดอยู่แล้วเราก็แบบ พอเราสึกว่าสิ่งเนี้ยมันแบบมันพุ่งชนเรามากเลยเรารู้สึกตื่นเต้นแบบอะดรีนาลีนหลัง่งเอออะไรอย่างนั้นมัน้งแล้วเราก็รีบเดินเข้าไปเพราะเราคิดว่านี่แหละคือบ้านหลังนี้แหละเราก็เลยเดินเข้าไปสวัสดีครับผมมาจากหนังสือนี้จะมาขอถ่ายวันนี้อ๋อได้ได้ได,ได้บอกนันขอถ่ายเลยได้ไหมครับบอกถ่ายเลยแล้วมันเป็นจังหวะที่เขาทําแผลเนี่ยแหละคือมันเป็นคนทําแผลให้กันแต่ว่ามันเป็นสายตาที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันคือเด็กอะเหม่อเหมือนแบบ เขาอาจจะมือคิดอะไรบางอย่างแต่พ่อเขาสายตาที่เช็ดคือโคตรห่วงใยเลยแบบห่วงใยเด็กคนนี้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นภาพที่มันเกิดขึ้นมันมันอิมแพกเราสดๆเลยอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันทําให้แบบการถ่ายรูปมันนั้นมันเปลี่ยนวิธีคิดเราไปเลยว่าไม่เห็นต้องถ่ายแฟชั่นเลยมันมีแบบการถ่ายรูปอย่างอื่นอีกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ต้องเรียกว่าตัวเองเจ๋งก็ได้อ่ะ แต่มันคือมันมัน,ม,นมันส่งผลอะไรต่อหัวใจเราอะไรเงี้ยแล้วเราว่าภาพนั้นนะ่ะเหตุการณ์นั้นนะ่ะมันเปลี่ยนเลยแล้วมันทําให้เราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากกระโดดลงไปถนนแบบวิ่งเล่นไปถ่ายรูปแบบเวลาไฟไหม้รู้ว่ามีไฟไหม้ที่ไหนก็ไปอะไรเงี้ยดับน้ําทงน้ําท่วมเจริญนครก็ไปอะไรเงีแบบ้ยโดยไม่ได้รู้ว่าจะถ่ายเพื่ออะไรลงไม่รู้ไม่รู้ด้วยไม่ได้ส่งไม่ไม่เอาไปขายไม่ได้ด้วยหรือแบบเคยไปติดต่อสถานีดับเพลิงตรงใกล้ๆลาดพร้าวแบบพี่ถ้าเกิดมีอะไรอ่ะ ผมทิ้งเบอร์ไว้แล้วพี่แจ้งผมได้ไมันขอไว้แต่เขาบอกไม่ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เราแบบโอ้โหแต่ตอนนั้นความรู้สึกเรามันโคตรแบบไฟลุกระอยากถ่ายแบบนี้มากรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นอะไรที่เราสั่งไม่ได้เราไปบอกให้เขาทำอย่างนี้นม่เนี้ไม่ได้แล้วสิ่งที่เราควบคุมได้คือสิ่งที่อยู่ในมือเราแค่นั้นเองกับแบบเออสายตาเราอะไรอย่างเงี้ยจากชีวิตพนักง,งานประจำนะฮะถ่ายแฟชั่นให้กับมกกาซีนก็เริ่มมาถ่ายด็อกทีมัน แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งคือเริ่มเข้าสู่การเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งประกอบหนาวนม,มันมันเริ่มได้ยังไงพี่มันอยู่ดีๆอ่ะก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เขาทําเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยแหละเขาบอกว่าพี่เล็กไปแคสงานหนึ่งดิไปเล่นเป็นผู้ช่วยช่างภาพอืโฆษณาไกา่ย,ย่างยี่ห้อหนึ่งแล้วก็เฮ้ยจินบอกว่าอะไรเงี้ยได้วหรออะไรเงี้ยบอกพี่ลองดูอะไรเงี้งยก็เลยลองไปดู ปรากฏผูกขับคือพี่อุ๋ยนนทรีอืมแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจําเราได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ตอนแบบทำบทลกครแล้วเราก็ไปเมืองนอกแล้วไม่เจอเขาอีกเลยแล้วเขาก็ทำนู่นทานี้ของเขาไปเหมือนตอนนั้นนะ่ะเขาทํานางนาล้วมังถ้าจําไม่ผิดพอพอถ่ายปุ๊บป๊บเสร็จปุ๊บเราก็เลยเดินไปหาเขาไปสวัสดีพี่อุ๋ยครับผมเล็กนะครับที่เคยช่วยพี่เอกเออกูจามึงได้อะไรเงี้ย เออผมมาจบถ่ายรูปมาจากที่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยอยากเอาพอร์ตให้พี่ดูอะไรอย่างเงี้ยเออเอาดิเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูติดต่อไปแล้วเราก็คิดว่าก็คงหายไปแหละ mm hmm. ก็มารายาทแบบ,บอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แต่ว่าเมื่อพอเขาจะเริ่มโปรเจกต์จันดาราเขาให้คนติดต่อมาอจรงิงจริ hmm. แล้วเราก็เอาพอร์ตเข้าไปแล้วนั่นแหละมันก็คือเริ่มต้น โจทย์ของช่างภาพเบื้องหลังกองถ่ายส่วนใหญ่มักจะให้ถ่ายเพื่อเอามาใช้โปรโมตตอนหนังมันออกอม,มันก็จะเป็นภาพแอคชั่นของนักสแสดงที่อยู่ในซีนเลยนะฮะแล้วพี่เล็กเท่าที่ผมฟังชุดพี่เล็กพี่ไม่ได้ถ่ายแบบนั้นน่ะแล้วพี่ถ่ายจันดาราย,ยัางไงพี่เรามองว่ามันเป็นงานสารคะดีคือมันจะมีสองส่วนครับสําหรับเรานะครับเตาไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราดูในจอ เราจะเห็นแค่นี้แหละอืแต่เราจะไม่เห็นตรงเนี้ยอะไรตรงเนี้ยอะไรแม่ลูกนั่งเล่นการป้อนนมให้กินอยู่ชาวบ้านนั่งกินหมูปิ้งเราไม่เห็นแต่เห็นแค่นักแสดงรเรารูสึกว่าโอ้สองข้างเนี้ยเราอยากบันทึกมากเลยหรือแบบนะไฟแบบแบกไฟบอลลร์อะไรอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพกกล้องสองตัวตัวหนึ่งคือถ่ายนักแสดงจริงๆเพื่อเอาไปใช้โปรโมทลงหนังสือตีพิมพ์แต่ละอันเราเก็บ เป็นขาวดำเออแล้วเราก็อาจจะถ่ายเบื้องหลังแบบพี่อุ๋ยอยู่หน้ากองอคนมุมลุมดูมอนิเตอร์อะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบพอถ่ายล็อตหนึ่งเราก็จะกลับบ้านมาอัดรูปแล้วก็ไปแจกโดยเฉพาะนักสแสดงด้วยอ,อะไรเงี้ยแล้วเขาคือเราว่าวิธีเนี้ยในตอนนั้นนะ่ะมันเวิร์กมากเพราะว่าพอร้องให้นักสแสดงดูเนี่ยนักสแสดงจะอ๋อโอเคไว้ใจละ<อ>ทีนี้ง่ายเลยง่ายเลย,ย,เลยแบบ พี่ครับขยับนิดนึงอะได้ได้ได้เถอะอะไรเงี้ยจะจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะว่าก็เห็นแล้วว่าอ๋อไอ้หมอน,นี่มันถ่ายรูปประมาณนี้เว้ย<อ>ไว้ใจได้อะไรเงี้ยเราคิดว่านะอะไรเงี้ยครับมันก็ตรงนั้นแหละมันแล้วมันก็เลยทําให้เราถ่ายภาพเบื้องหลังแบบเนี้ยบางทีเนี่ยเราก็จะเอารูปทั้งหมดแบบปริ้นเองหรืออะไรเงี้ยมาทําเป็นหนังสือแล้วก็แบบเอาไปให้พี่อุ๋ยดูหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าในการที่แบบ อย่างนี้เราเราก็ปิ้นไม่ให้พี่อุ๋ยให้ปิน้นอะไรอยู่แล้วแต่ว่าทําเป็นเล่มเลมก็มีเหมือนกันครับทีนี้ชีวิตจากชีวิตช่างภาพแฟชั่นที่เป็นงานประจํานะฮะม,มาถึงด็อกิเวเมนถึงเบื้องหลังกองถ่ายก็ดูเป็นงานที่อาจจะไม่ได้ร่ารวยนะไม่อะแล้วกองถ่ายหนังก็ถ่ายกันไม่นนหลายเดือนหลายเดือนไม่ก็แต่ใต้ตางอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮนะนะเป็นชีวิตที่โอเคแฮปปี้ช่วงนั้นโอเคนะหมายความว่ามันก็อยู่ได้มันมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้มันก็มีข้าวกินได้โอเคได้แบบ อยู่ได้แหละอยู่ได้แหละแล้วสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตหัวใจพี่เล็กในช่วงนั้นคืออะไรดีเราว่ามันได้ได้ถ่ายทอดในสิ่งที่แบบเราอยากให้คนเห็นนะแล้วเขาก็เห็นว่าแมสเซจมันคืออะไรมันเราสนุกกับการที่แบบอ่ะสมมติว่าอ่านบทพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีถ่ายอะไรซีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาโน้ตว่าแบบโอเคซีนเนี้ยมันเหมือนกับสมมติว่าเป็นฉากที่พร่เอกในทะเลาะกัน บ้านแตกเลยอะไรเงี้ยในเชิงภาพในเชิงหนังอะ่ะมันขยับไปได้กล้องอมันขยับเราจะเห็นว่าโอเคทะเลาะป,ปึ้งปั้งเฟี้ยงกระจกลงพื้นกรอบรูปแตกตรงข้างเตียงแต่ภาพนิ่งมันเล่าแบบนั้นไม่ได้มันต้องเล่าภาพเดียวอ่ะทีนี้ทาไงอะ่ะให้มันอยู่ในรูปเดียวให้ได้อ๋องั้นเดี๋ยวคุยกับพี่อุย๋ยเราก็เราก็ล่างมาพี่อุ๋ยครับเดี๋ยวผมขอถ่ายพอพี่ได้เดี๋ยวผมขอถ่ายซีนนี้ผมจะให้นาง,งเอกไปมันนั่งหันหน้าคนละฝั่งสมมตินายกตัวอย่าง แล้วก็ตรงเตียงแล้วมีกระจกแตกวางอยู่ข้างล่างเป็นภาพเดียวแล้วให้มันอธิบายาอะไรโปสเตอร์หนังเลยนะพี่คือใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต<อ>่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันมันต้องอธิบายแบบนั้นนะมันอ๋อเห็นแล้วโอเคเขาทะเลาะกันโอ้มีแบบกระจกแตกเลยแสดงว่าแรงคือมันต้องไม่ง,งั้นมันเราเล่าแบบนั้นไม่ได้เราเราเราเลยรู้สึกว่ามันสนุกตรงเนี้ยมันสนุกตรงที่แบบเราได้มาตีโจทย์แล้วเราได้ถ่ายบางทีก็ มันไม่ได้มีในหนังอนะสินบางสินแต่มันอธิบายถึงมูตอันโทนของหนังเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ช่างภาที่ไปเก็บบรรยากาศไปก่าไเ,<อ>เราเคยเราเคยเจอหายให้กับที่หนึ่งโหเราเซ็งมากแบบใช้คําว่าเซ็งแหละเพราะว่าเขามาถึงแล้วเขาก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆโปรดิวเซอร์แล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้นักแสดงอะ <laughs> เราอเอาไปทําอะไรวะในขณะที่เขาอะมีทีมที่ ที่เป็นแก๊งพ r รของเขาประมาณเจ็ดคนอะเจ็ดแปดคนซึ่งเขาก็สนับไปก็ได้ห,หรือเปล่าในขณะที่แบบเชื่อดีว่าให้ผมถ่ายไปอะพี่ไม่ได้ไปใช้หรอกซึ่งถ้าใช้อ่ะคนจะดูหนังพี่เป็นยังไงมันไม่ได้เล่าถึงแบบโขแสงมันลงมาที่หน้าครึ่งหน้ามีควันบุหรี่มีอะไรมันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นอะออมันหันมาแล้วมาทําอย่างเงี้ยมันเราก็เลยบอกพี่งั้นผมไม่ถ่ายได้ไหมครับขอไม่ถ่ายแบบนี้ได้ไหมเลย,เเลยแต่มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราทิ้งกองเลย เรื่องนี้ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังมันเรื่องสะเทือนเหมือนกันมันจะมีนักแสดงอยู่คนหนึ่งคืออย่างภาพภาพนิ่งนะครับมันจะถ่ายตอนที่กล้องรันไม่ได้เพราะาเสียงมันเข้า <Yeah. S 2> แล้วเราไม่มีตัวที่เขาเรียกบิมบ็อกซ์ที่มันเก็บเสียง mm hmm. อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะถ่ายได้ก็คือตอนซ้อมซ้อมเหมือนจริง mm hmm. หรือแบบตอนสั่งคัดปุ๊บแล้วรีบถ่ายเลย <Yeah. S 2> เชือ่อแบบว่าในทุกๆเวที่เราพยายามทำเขาหลบหน้าเราตลอด พอยกกล้องเขาหลบเลยสมมุติว่าตอนซ้อมเนี่ยเขาถือหนังสืออยู ah ่ฮะพอเรายกกล้องเขายกหนังสือขึ้นมาปิดเราก็แบบพอบอกผู้มกงับว่าแบบเอออย่างเงี้ยเราทํางานไม่ได้นะม<ข>ันคือผู้ชาย<อ>หรือผู้หญิงฮะผู้ชายอ่ะอขาจริงก็ไม่น่าห่วงเรื่อง<ช>อะไรไม่น่ามีอะไรไม่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยเขาดูโซแบบยังไม่ได้แต่งตัวใช่ปะคือเขาพร้อมอ่ะเราก็บอกเอออย่างเงี้ยเราทํางานไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับเราไม่ได้งานอ่ะช่วยคุยให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย กพราะมันเป็นเนื้อง,งานมันไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวเลยเขาก็ไปคุยกันเดิมวันที่สองก็แล้ววันที่สามก็แล้วเราบอกว่างั้นเราไม่ถ่ายนะเราขอโทษครับเราไม่อยู่แล้วเราถามทางานไม่ได้อ่ะอพี่ก็ถ่ายคนอื่นในกองไปดิพี่นใช่แต่คนเนี้ยคนเมนไงเป็นนักแสดงเมนของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่มีคนเนี้ยคนอื่นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็เลยขอก็เลยก็เลยแบบงั้นผมไม่ถ่ายแล้วครับอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอีโก้หรืออะไรแต่เราแค่ทํางานไม่ได้จริงจริง แล้วแล้วให้เรามาทําอะไรอ่ะวันวันสมมุติว่ามีถ่ายคนเนี้ยคนเดียวอ่ะวันนั้นเราไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะหลบแล้วหลบหลังเก้าอี้แล้วโผล่มาแค่เนี้ยแล้วเขาเอาหันมาเจอเขาหลบพี่ทําไมครับเราไม่รู้จริงจิเราไม่รู้จริงๆทีแรกเราคิดว่าออกคงหยอกเล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยวันที่สามมันไม่น่าใช่แล้วตอนที่ไม่ได้ทำงานเคยคุยกันไหมพี่อ๋อบางคนไม่คุยกันด้วยเราก็ไม่คุยเลยเพราะเรารู้สึกว่ามัน ไม่น่ารักอะออแล้วกองถ่ายไหนที่รู้สึกว่าถ่ายแล้วมีความสุขที่สุดเป็นประสบการณ์ชุดที่ไม่ค่อยมีแบบนี้ของถ่ายพี่อุ๋ยสนุกอของพี่ต้อมเป็นเอกก็สนุกอแต่ของพี่อุ๋ยเนี่ยจะอยู่ตลอดเลยอ,อยู่ด้วยกันมาตลอดแทบแบบแบบแทบแบบทุกเรื่องในในช่วงเวลานั้นแล้วมันสนุกมากมันเหมือนแบบสมมตินหนังพี่อุ๋ยจบทีมก้องทีมอะไรไปทำนู่นบ เดี๋ยวหนังพี่อุ๋ยเปิดเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันเนี่ยเปิดเทอมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะสนุกอะ่ะเจอเพื่อนมีเรื่องไหนที่วิธีการถ่ายมันต้องยากหรือมันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยไหมครับหรือไปถ่ายต่างประเทศเคยเคยมีหนังนอกที่เขามาถ่ายในไทยไม่แน่ใจเป็นซีรีส์หรือเปล่าเรื่องสวิสแฟมิลี่โรเบนสันก็เป็นทีมงานจากทั้พุ่มกลับอังกฤษเนี่ยครับแล้วก็มาถ่ายที่ไทยถ่ายที่กระบี่แถวๆภาคใต้มันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันจะมีแมทหนึ่งที่แบบ มันเกิดอุบัติเหตุกับเราแล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นละคือมันเหมือนกับเขาอะอยู่ตรงเรือตรงเรือตรงริมริมหาดใกล้ๆเข้ามาแล้วเราอะพยายามยืนตรงโขดหินแล้วก็พยายามจะถ่ายโดยแบบใช้ซูมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันพลาดพอมันพลาดปุ๊บหินนะ่ะมันตกลงมาโดนกลางหลังซึ่งหลังจากนั้นนะ่ะมันคือแบบพอไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าอีกนิ้วเดียวเองอ่ะอีกนิ้วเดียวเองะคุณจะขยับไม่ได้เลย เออมันมันมันก็อุปัติเทศแุแหละอืมอ่ะนั่นเป็นชีวิตของช่างภาพนะฮะแล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมว่าสําคัญมากนะครับคือการเปลี่ยนสถานะจากช่างภาพมาเป็นศิลปินนักร้องอกับสมอลรูปครับนะเกิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นจากการที่เออมันมีหนังสือหัวนอกเล่มหนึ่งอยากให้เราเป็นช่างภาพที่ถ่ายเกี่ยวกับ วงการอินดี้ในไทยอะไเพ <Play S 1> ลอินดี้ใช่ฮะซึ่งตดนนั้นก็มีโมเดิร์นดอกมีมีคลับมีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยซีเตอร์ Delta หรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดและนั่นหลักคือการได้เจอกับพี่ลุงลุงโลดอุปถัมภ์พธิวัติของสมอลลุมซึ่งเขาเป็นมือเบสให้วงคลับอะไรย่างเงี้ยซึ่งพอได้เจอกันเราก็คุยกันแบบไม่มันก็คุยใน ภาษาดนตรีแบบเอยเราก็เล่นนะอะไรอย่างเงี้ย <Ha. S 1> เดี๋ยวไว้เอาเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย <Ha. S 1> ก็ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานสักพักใหญ่ๆแหละพี่ลุงก็เปิดค่ายสมอลเราก็บอก mm hmm. เฮ้ยพี่เล็กมาทําเพลงกันไหมแบบทําค่ายเพลงเดียวเป็นอัลบั้มคอลเลกชันรวมศิลปินชุดหนึ่ง,นนงใช่เราก็เราจะทาได้เหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ลุงก็บอกทําได้แหละลองดูอะไรอย่างเงี้งแงยแปบ๊บเดียวแบบเพลงเดียวกิใช้เวลาไม่นานเลย ก็เลยก็เลยเริ่มทำเพลงแรกเพลงหาครับแลัวจากนั้นทูตสองก็มาทำเพลงพบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็กลับยังยังถ่ายรูปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันทำเพลงเป็นไงเดเรยเฉพาะกิจออใช่หน่ลงใช่ฮะแล้วก็จนมันมีโปรเจกต์หนึ่งของสนามหลวงคอนเนคมั้งครับให้เอาเพลงของแกมมี่มาคัพเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเอาใครมาคัพเวอร์ดีว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังไปเจอของเพลงเธอรู้หรือเปล่า ของพี่ใหม่จเจริญปุระ mm hmm. แล้วก็เลยแบบเอออยากลองเอามาคัฟเวอร์ดูโดยที่แบบลองลือ้อลองลือล้อดูหรือโครงสร้างรลฐธทรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเริ่มไม่ค่อยเล่นลวเว้มันเริ่มจริงจังนะมันคือเพลงเขาแบบดังด้วยอะตรงนั้นแหละมันเริ่มมันเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าหรือว่าเราจะเริ่มทําเพลงจริงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่กล้ามั่นใจ mm hmm. จนจนเวลาก็ผ่านไปจนวันนึงนี่ยแหละพี่ลุงให้ใหใหน้องที่ออฟฟิศโทรมาว่า เออพี่เล็กพี่ลุงก็บอกว่าเหมือนพี่ได้ถึงเวลาแล้วทําเพลงเธอ<ม>อะไรเงี้ยทําอัลบัม้มแล้วก็สิ่งแรกที่ได้จริงอะ่ะคือดีใจอยู่แล้วลหะมันได้ทําอัลบัม้มเนาะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยแน่ใจคือเราจะมีเวลาหรือเปล่า<ม>เพราะว่าในตอนนั้นมันมันถ่ายถ่ายภาพหนักหนู่งด้ันออกกองทีก็นานๆ<ม>อะไรเงี้ย<ม>แต่ก็เข้าไปคุยกันแหละ คิดจับลักษณะว่าแบบเออจะลองดูไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มแบกกีต้าไปกองถ่ายก็เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเขียนเพลงจําได้ว่าสิ่ง<ม>เหล่านี้ว่าตอนที่ตอนที่ถ่ายงานระหว่างที่ไม่ได้ถ่ายงานเนี่ยตอนกลางคืน,นเอากีตราแต่งเพลงใช่ถ้าวันไหนแบบเออแบบอยู่อยู่ห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยก็จะเริ่มเริ่มแต่งเพลงช่วงนั้นก็จะจะแต่งค่อนข้างได้ประมาณหนึ่งจําได้ว่าเพลงสิ่งเหล่านี้แต่งตอนองค์บาทสองแต่ในกององค์บาทใช่ตอน ที่จังหวัดอะไรจําไม่ได้ละจําได้ว่าเพลงสิ่งเหล่าน,นี้แต่งแต่งที่นั่นเลยโหความรู้ใหม่เลยัแล้วมันก็เลยเริ่มไปโชว์ตัวอะไรบ้างอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแหละแ,บบแต่รมใช่ใช่นิดนิดหน่อยหน่อยะครับแต่ว่าเราไม่เก่งพอจะทำสองเรื่องให้มันดีได้อพร้อมๆกันครับก็เลยรู้สึกว่าม,มันเหมือนแบบเออมันต้องเลือกอะไรสักอย่างแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในตอนนั้นมันเหมือนกับเราก็ถ่ายภาพนิ่งมาประมาณสัก ภาพนี้กองถ่ายประมาณเป็นสิบปีได้ละแล้วลก็เลยรู้สึกว่าเราจะลองไปเล่นสนามเด็กเล่นอีกอันหนึ่งไหมลองเปิดประตูเข้าไปดูบ่าอันเนี้ยถ้าถ้าไหวตัวทันนะกลับมาก็ได้อเออลองดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยกับตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งแบบเออลองดูก็ได้ว่าอ,อะไรเงี้ยคึบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พูดกับตัวเองแหละว่าตรงเนี้ยมีตังค์กินข้าวนะตรงนู้นะยังไม่รู้เลยถ้าไม่รอดอย่างงงงะนะ แล้วก็เลยไปไว้ลุยไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ชอบตั้งแต่เด็กก็เลยเริ่มเขียนเพลงตรงนั้นแล้ะครับในวัยประมาณสามสิบก็เป็นจุดที่ที่ยังมีไฟพอจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆได้ก็มีมีมใช่าหมห้าสิบแล้ววัยนั้นการแต่งเพลงการทําเพลงมันต่างจากวัยนี้ไหมพี่เรายังรู้สึกเหมือนเดิมนะในใน,ในการทํางานเรายังรู้สึกมากๆเท่าเดิมเนื้อเพลงเหมือนเดิมไหมพี่อาจจะง,ง่ายขึ้นมั้งปัจจุบันง่ายขึ้น คิดว่าง่ายขึ้นนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนฟังจะรู้สึกว่ามันง่ายไหมแปลว่าอาจจะคิดซับซ้อนหน่อยป่าสามสิบไปนะฮะอืมโอเคมันอาจจะเรื่องในใจเยอะด้วยตอนนู้นอะไรเงี้ยครับหลายหลายเรื่องแต่ว่าพอตอนนี้มันก็เริ่มแบบอืมเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็เริ่มสบายใจขึ้นอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยครับเราก็จะทราบว่าคิดว่าพี่ลุงก็จะกิบศั์ขกินชื่อมาเรื่องการเข้าไปควบคุม ปรับแต่งเพลงต่างของสมรูปทุกวงนะฮะจะโดนแบบพี่ลุงเชี่ยวเข็ดให้มันดีขึ้นแล้วม,มันก็ดีขึ้นจริงๆนะฮะใช่ใช่ใช่แต่ทุกคนก็จะแบบพี่ลุงมันปเปลี่ยนกะไรเราพี่เล็กเจอแบบคนอื่นไหมครับพี่ลุงอาจจะไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนแต่พี่ลุงจะพี่เล็กมึงเอาอันนี้ไปฟังสามแผน่นโคตรด,ดีแท็กเนะี่ยมึงต้องฟังเลยลายกีตาร์แม่งโคตรสวยพี่ลุงจะเป็นอย่างนี้มากกว่า<อ>แต่มันก็จะมีบางเพลงที่ยื้อกัน คือพี่ลุงอ่ะเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะแล้วเทสตดีแล้วเก่งแบบมองอะไรค่อนข้างค่มมากอะไรเงี้ยเราก็เชื่อในการทําเพลงแบบของเราเลยมันจะมีเพลงหนึ่งที่ที่แทาจะทิ้งไปแล้วอะซึ่งมันเป็นเพลงที่หลายคนก็อาจจะชอบอะไรเงี้ยภายใต้ท้องฟ้าสีดําเพลงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันต้องเปื่อยมันมันมันเปื่อยโดยการเล่นกีตาร์จริงแต่มันต้องมีเสียงเอฟเฟกที่มันพาให้มันลอย เพราะมันรู้สึกว่าภายใต้ท้องฟ้าสีดําม,มันอยู่แบบมันอยู่ในเวิ้งอะไรสักอย่างแล้วพี่ลุงบอกว่าพี่เล็เกกว่าไหมนะแค่กีตาร์โป่งก็พออะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมาคุยไปมาตัวเราบอกว่าพี่เล็กไอ้ยพี่ลุงถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้รรเวิร์ดีเล่เอฟเฟกต์เราไม่ทําเพลงเนี้ยทิ้งไปเลย<ม>คือคือเราเชื่อพี่ลุงนะแต่เราก็เชื่อตัวเองเชื่อสัญชาติตัวเองมากๆเหมือนทันกัรอะไรเงี้ยครับพี่ลุงตอนหลังก็เลยแบบ อ่าน่าจะมึงนะเป็นข้อจะเป็นของค่ายสมาลุนใช่ที่อพี่เล็กว่าเงี้ก็พี่ทุกฟิวก็ยอมแต่แต่ว่าแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบนี้บ่อยน่าจะมีแค่เหตุการณ์เดียวแล้วแล้วมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกมันแค่แบบวิธีคิดอะไรเนี้ยครับเหมือนเหมือนพี่เล็กก็มีว่าทาไม่ใช่ไม่ทําดีกว่าไม่ใช่ไม่เอาดีกว่าในหลายๆเรื่องที่เล่ามานะฮะเป็นคนเหมือนยอมหักไม่ยอมงอรู้สึกตัวเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพี่ อุ้ยเราปานีปานอมมากนะเออแต่ว่าแต่ว่าอย่างเพลงเนี้ยมันเหมือนกับเออทาไมเราถึงแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆอ่าสันทัศยานเหมือนคที่นี่สมารูมในในในยุคนั้นบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยวงร็อกอือน้องๆหนุ่มสาวเต็มค่ายแล้วก็ขวัญใจเด็กแนวอ่ะอินดี้ยุคนั้นนะฮะพี่เล็กก็โผล่มาอีกกลุ่มหนึ่งเลยอาจจะไม่ค่อยเข้าพวกกับน้องๆสักเท่าไหร่นะฮะสถานะของพี่เล็กในค่ายในวันนั้นเนี่ยความดังเอออะไรเออมันกับ จ่ค่ายเป็นยังไงริทมันเป็นค่ายที่น่ารักแหละโดยเฉพาะในการถ้าเราจะย้อนกลับไปในวันเก่าๆซึ่งยังอยู่กันข้างล่างตรงซอยสิบอะไรเงี้ยแล้วมันก็เจอกันหมดอ่ะอืมใครไปเล่นกลับมาหรือใครกำลังจะไปเล่นหรือใครทําเพลงอยู่มันก็นั่งกันอยู่ด้านนอกเลยอะเดก็อยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วเราว่าในบรรยากาศตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดหรือแบบไม่ครอบคลวงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า อู้สนุกกันสนุกกันมากอะ่ะอืมโดยเฉพาะแบบกับรัดกับอะไรอย่างเงี้ยครับ,บท,ที่แบบเใช่รัดมาช่วยเราทำมาันาบั๊มหนึ่งสองอะไรเงี้ยม,ม,มันก็จะโหสนุกสนานอะ่ะล่าเริงสุดๆตอนนั้นซึ่งวงแบบสเสลแบบแทททูอ,อะไรเงี้ยก็นา่าจะมีง,งานโชว์กันอยู่บ่อยๆครับแล้วกิสซี่คาเฟ่ครับไม่มีนานๆทีจะได้ไปเล่นแบบงานแบบมหาลัยบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยราากะบวงร่ากระบังอะไรเงี้ยครับ ชุดหนึ่งของพี่เลกมีเเองฝืนซึ่งก็ดังของว่าเป็นเพลงที่รู้จักแต่ก็ใช้เวลาอยู่มีความบังเอิญมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช้ใช้เวลาเยอะกว่าที่คนจะเริ่มจะเริ่มฟังจริงๆอัลบั้มหนึ่งคือสิ่งเหล่านี้อัลบั้มสองมันคือทิศทาง<า>ซึ่งอัลบั้มสองอ่ะใช้คําว่ามันไม่ไปไหนก็ได้แต่มันก็มีเพลงบางเพลงที่แบบโอเคอย่างความเรื่อล่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนมันไม่ไปไหนงานมันไม่เข้า จนต้องอัลบั้มสามแล้วอะถึงจะโอเคเริ่มละโ,โอเคเริ่มมีข้าวกินละสองอัลบั้มแรกมันกินเวลาสักกี่ปีพี่หนึ่งกับสองไม่ช้ามากอะหนึ่งปุ๊บแล้วก็สองปีต่อมาเลยมั้งไม่แน่ใจนะแ,<ต>แ่ว่าสองสมปีในช่วงใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็กว่านจะทำสามอะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเมื่อกี้พี่เล็กบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนจากช่างภาพมาเป็นนักดนตรีซึ่งอาจจะไม่มีข้าวกินนะอ,อย่างงองแงช่วงเวลาสามปีนั้นเป็นยังไงพี่ ไม่นั่นแหละมันก็คําเนี้ยแหละที่มันพูดกับโดยตลอดว่าอย่างงงแง่คุยกันแล้วไงไม่เอาดิอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีแบบไม่มีจริงๆอ่ะอืไม่มีรายได้เ่าใช่เคยลำบากสุดแค่ไหนมียี่สิบบาทแล้วแบบจะกินอะไรกับแฟนดีอ่ะหมายถึงว่าทั้งบ้านทั้งเรื่องตัวใช่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 แบบหมูปิ้งสองไม้ข้าวเหนียวห่อไว้อะไรอย่เงี้ยเออช่วงที่มัน ุด,ดไม่มีงานเลยนะฮะใ,ใช่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 หรือแบบงานก็จะเป็นอาจจะแบบงานฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>งานโปรโมทงานอะไรเงี้ยทึ่งไม่ได้ตังค์แล้วผ่านชีวิตช่วงนั้นมาได้ไงพี่เราว่าเราว่ามันดือ้อละมั้งครับแล้วก็ยังรักมันจริงๆอะ่ะเราทิ้งไม่อยากทิ้งมันอ่ะอืมเพราะว่าในตอนนั้นเราก็คิดในใจแหละว,ว่าอ่าแล้วถ้าเกิดไม่ทําอันเนี้ยจะทําอะไรเพราะในขณะที่เราออกมาจากช่างภาพอ่ะ คนรุ่นใหม่มันก็มากันแล้วแบบแล้วก็เริ่มเป็นดิจิตอลแล้วด้วยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแบบโคมันกลับไปยากเลยอะไรเงี้ยแต่แต่ยังมีบ้างนันนั้นทีไปช่วยพี่พี่เขาถ่ายแต่ว่ามันจะกลับไปเต็มตัวไม่ได้ละแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะเรามีความสุขกับการทําดนตรีมากการการทำเพลงอะไรเงี้ยแต่แค่มันอาจจะไม่ค่อยสบายตัวแล้วมันอาจจะยังท้องยังไม่ค่อยอิ่มอะไรเงี้ยในช่วงเวลานั้นแต่ว่ามันก็ ถ้าถามว่าเหตุผลคืออะไรคือมันดือบบ้อครับได้น่ะเดี๋ยวมันต้องได้เดี๋ยวมันต้องได้อเ้ยชุดหนึ่งก็มีเพลงดังอแต่ยังไม่ได้ชุดสองก็มีเพลงดังแต่มันก็ยังไม่ได้พอทาชุดสามกดดันแค่ไหนคิดไหมครับว่าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วตอนนั้นน่ะเป็นช่วงน้ําท่วมตอนช่วง oh. ที่เราตอนช่วง oh. <laughs> ที่เราจะไปตอนช่วงที่เราจะทำอัลบั้มสามเป็นช่วงที่น้ําท่วมแล้วแล้วบ้านที่เราเช่าตอนนั้นน่ะคือสมมติว่าเรานั่งทั้งทํางานอยงี้ฮะน้ํะประมาณเกือบเขา่า คือมันทํางานไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นแฟนก็แฟนปัจจุบันเนี่ยไปเรียนอยู่ที่อังกฤษใจมันไม่ได้เลยอ่ะตอนนั้นมันทํางานไม่ได้แล้วใจมันก็พวง,งนุ่มตงนี้ก็เลยเริ่มแบบเอาพิตา้าที่มีกล้องโบเล็กส์ที่มีขายขาย,ขายเก็บตังค์แบบแล้วไปอ่ะไปไหนพี่แบงก์กิจ<อ>แล้วเราก็บอกกับทางค่ายบอกกับพี่ลุงว่าเออพี่ลุงแบบอยากคาดหวังนะเราอาจจะกลับมามือเปล่าก็ได้อยากไปทําเพลงที่นั่น ไปเขียนเพลงที่นั้นเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศอเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยนั่นแหละครับเอากีตาร์ปองไปตัวหนึ่งเคาะล็ปท็อปไปเครื่องแล้วเครื่องอัดอันหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปพอไปถึงตรงนั้นแล้วเหมือนใจมันเริ่มใจมันเริ่มดิ้งแล้วมันก็เลยเริ่มเขียนเพลงแล้วมันก็ได้เป็นอัลบั้มสามซึ่งแบบเราว่าอัลบั้มนี้ยมันทําให้คนแบบรู้จักอืเยอะขึ้นค่ะอีก้ การไปอังกฤษรอบรอบนี้ครมันต่างจากรอบแรกยังไงบ้างพี่รอบแรกมันน่าจะเป็นการใช้คําว่าแสวงหาได้บ้างไม่รู้ว่ามันยังเป็นการแบบยังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองว่าทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โอเคแหละตอนที่เรียนเรียนถ่ายรูปมันก็รู้ลวะรับแต่ว่าอันที่สองมันไปในฐานะแบบใจมันใจมันใจมันค่อนข้างนิ่งแล้วมันค่อนข้างแบบเออเราไปทํางานไว้อะไรเงี้ยไปทํางานคือหมายความว่าไปเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยค่อนข้างจะโอเคกว่า นั่งเขียนในห้องนั่งเล่กิตารในห้องใช่ใช่ใช่ก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยครับเราไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นแล้วมันก็มันก็ทําให้เราเห็นนู่นเห็นนี่อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที่มาของแบบเพลงเมฆใต้น้ําหรือหลายๆเพลงในในอัลบั้มนั้นน่ะแม้แต่เพลงแบบร้องน้ําตาหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วการที่ชุดสามมันมันเริ่มดันมันแมสขึ้นก็แล้วกันนะฮะมันมันเพราะอะไรพีเราว่าคนดีเลยมั้ง แบบเพิ่งรู้จักเพิ่งรู้จักแล้วก็เริ่มอ้าวมันมีเพลงฝืนด้วยเหรอวะอ้าวมันมีความบังเอิญมีแล้วมันก็เลยค่อยค่อยค่อยคอยกลับมาแล้วคิดว่านะครับ<ม>แล้วมันก็อ๋อแล้วมันมันมาจากอันนี้ด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์ชมาล่า<อ>เป็นประโยคบอกเล่าเราคิดว่านะนแล้วก็เพลงบาดสนในห้องหมายเลขหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยค่อยค่อแบบมันคือคนนี้นะอะไรอย่อยอยางเงี้ยอื ก็เริ่มได้กินอิ่มขึ้นแล้วชุดสาวเริ่มโอเคขึ้นนะโอเคแล้วเริ่มแบบโอเคเราเราน่าจะอยู่ได้ละโอเคแบบไม่ได้ไม่ได้มีตังค์เยอะแต่ว่าอยู่ได้ละอืมนะฮะเรียกว่าการมาเส้นทางชุดของนกดนตรีคิดว่าเอ้ยเรามามาถูกทางเราเจอใช่ใช่ใช่ทางที่ถูกแล้วนะฮะดื้อจนได้เรื่องไว้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วชีวิตพอเริ่มเริ่มเริ่มมีงานโชว์เยอะขึ้นเริ่มสําเร็จขึ้นชุดมันเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันทําให้เรารู้สึกว่า เราดีใจมากที่เราดือ้อแล้วเราก็เปลี่ยนมาทําอันเนี้จากช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังเราก็ยังรักช่างภาพเราทุกวันนี้เราก็ยังชอบถ่ายรูปแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปครับมันเหมือนกับสมมุติเราถ่ายไปเนี่ยกว่าที่เราจะส่งฟิลม์มล้างกว่าที่เราจะเข้าห้องอัดอะไรมากว่ารูปมันจะไปตีพิมพ์ออกมาเนี่ยมันใช้เวลาโปรเซสมันเดือดเป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะแบบ หนังจันดาราแบบลงใน<ม>ไทยรัฐลงในอะไรลงในอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับในช่องทางแบบสื่ออะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเห็นรูปเราอ่ะมันนาน<ม>คอนเสิร์ตอ่ะตุ้ม,มเห็นเลย<อ>กล้องรู้สึกยังไง<อ>แบบร<อ>้องอันนี้แล้วคนรู้สึกยังไงเนี่ยมันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต่างกันแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งเนี่ยมันมันตื่นเต้นมากทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้นักดนตรี ต่อให้ชุดนี้ดังแค่ไหนชุดหน้าก็เริ่มใหม่ผลบุญาอาจจะไม่ค่อยได้ช<ๆ>่วยนะแล้วถ้าชุดหน้าเงียบก็อาจจะเงียบเลยก็ก็สักพักหนึ่งพี่เลยก็ก็ก็มีจุดที่สูงสุดถัดมาก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเ,เ,เบาลงคนเริ่มพูดถึงน้อยลงเพราะว่ามีตั้งร้อใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ไอ้ช่วงที่เริ่มเงียบเงียบลงเนี่ยพีมีความเสียวไหมพี่ว่าเฮ้ยเหลียวจะหมดยุคเราแล้วเราว่ามันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่น่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อืม เพราะว่าในตอนที่เราทําอัลบั้มสามแล้วเราก็ามาทําอัลบั้มสี่เนี่ยม,มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่แบบเราลองเราอยากลองทําเพลงแนวอื่นอ่าแล้วก็เริ่มมาทําแบบเกี่ยวกับพวกซินิไซเซอร์มีซาวแบบอะไรแปลกๆเนี่ยครับแล้วเรารสึกว่าสําหรับเราอะ่ะมันโอเคกว่าที่มันจะเสร็จอะ่ะคือมันใช้เวลานานมากซัดจนซัจนเรารู้สึกว่าไม่ต้องหาโปรดิวเซอร์อลเเลราว่เราน่าจะทําไม่ได้จริงอ่ะ แต่เราก็ก็ดื้ออยู่อย่างนั้นจนจนแบบโอเคเราเจอเสียงแล้วเจอเสียงแล้วจนแบบพอเจอเสียงแรกปุ๊บมันก็เจอทั้งหมดละเราก็จนแบบเสร็จอัลบั้มเนี้ยมันมันลงใช่มันเริ่มมันเริ่มดาวลงแต่เราดีใจมากในฐานะคอนติที่แบบเราทํามันได้ด้วยมือเราเองคนอาจจะไม่ได้ชอบกันมากแต่สําหรับเราทุกครั้งที่ฟังอ่ะโหเลยสดชื่นมากๆเลยอ่ะ มันได้ขับรถเอาต่างจังหวัดอย่างนั้นเลยอ่ะต้องกลับไปหาฝั่งอีสกครอ์ <laughs> อะนั่นคือคือเพลงชุดสี่นะฮะแล้วก็ทีนี้ขอพักเรื่องเพลงไว้สักครู่นึงนะฮะพเพล็เป็นคนที่ไม่เคยมีบ้านของตัวเองเลยเช่าบ้านอยู่ทั้งชีวิตมีแล้วฮะปัจจุบันมีแล้วอนนละอ่าทีนี้ไอตอนเช่าบ้านอยู่มาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงพี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆสนุกมันก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆแบบเออเราอยากอยู่ตึกว่ะ ก็อยู่เดี๋ยวเช่าเลยอืเราอยากอยู่บ้านกึ่งไม้กึ่งปูนเช่าเลยมันไม่มีข้อแม้ต่อชีวิตตีอ่ะในการเช่าบ้านในช่วงเวลานั้นเราเช่วงตอนนู้น่ะเราคิดว่าเราตายไปเราก็ไปไม่ได้อ่ะ<อ>เออเรารู้สึกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะกลายเป็นมรดกหรืออะไรเราแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันทาให้เราแบบอยากอยู่ตรงไหนก็ได้อยากมูฟ e ไปตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วไวยไหนพี่เธอคิดว่าเฮ้ยมีบ้านของตัวเองดีกว่าก็อาจจะไม่นานมานี้อะไรเยครับแบบสิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ต้องมูไปไหนแล้วนะอไม่ได้จะต้องแบบเอ๊ะได้งานที่ขอนแก่นเว้ยหรือแบบได้งานที่สมุยมันไม่มีแบบนั้นมันแบบเนี่ยเรารู้ละว่าเราไม่ได้ต้องขยับตัวมากละคือขยับไปเล่นแต่ไม่ได้ขยับเพื่อเพื่อมูอาชีพอะไรก็เลยรู้สึกว่า ออมันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วมั้งที่เราแบบนอนสบายใจในบ้านหลังหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วการที่พี่เล็กก็เป็นศิลปินนั่นนะพี่ก็ไม่ใช่หรอกการที่ทําบ้านอันบ้าตัวเองสักหลังหนึ่งในวัประมาณสี่สิบต้งตกผลึกแล้วแน่นอนนะนะฮะบ้านหลังนั้นมันเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยหลังปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วกว่ากว่าที่มันจะสําเร็จอะมันเหมือนกับเพิ่งจะประมาณห้าปีที่เราเองอืมก็ แฟนเราเรียนถาปัดมานะเขาก็แบบเขาชอบแบบออกแบบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอาเลยแต่ว่าก็คุยกันแหละว่าเราอยากได้แบบไงเขาอยากได้อย่างไงเลยแต่ว่าเราจะปล่อยอิสระให้เขาทำอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันที่ในวันที่มันเป็นบ้านของเราจริงๆแล้วอ่ะใจมันนิ่งมากเลยอะมันเหมือนแบบเหมือนแบบวิ่งวิ่งวแล้วได้นั่งพักดื่มน้ำเย็นสำหรับเรานะก็ก็รู้สึกรู้สึก ไม่น่าจะใช้คําว่ามั่นคงได้หรือเปล่าแต่ว่าใช้คําว่าแบบมันสบายหัวใจมากมืมครับแล้วการที่ใช้ดำรงชีวิตเป็นฟรีแลนซ์อย่างยาวนานมากๆนี่ต้องต้องหาทุกเดือนเดินไหนหยุดก็าอาจจะลําบากชีวิตเหนื่อยไหมพี่มันอยู่ได้นะตอนนั้นมันอยู่ได้แต่แต่ก็ก็เหนื่อยไหมมันสนุกกับงานด้วยอ่ะสนุกแบบได้ถ่ายรูปได้อะไรแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า ชีวิตมันเหนื่อยอย่างเงี้ยแล้วว่าชีวิตมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยตอนที่แบบทําอไรบ้ามแล้วแล้วมันมันไม่เป็นไหนอ่ะอืมแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอะไรตอนนั้นนันเหนื่อยอัอนนั้นเหนื่อยใจครับ<ะ>พี่เล็กก็ถือว่าเป็นศิล<ม>ปินรุ่นใหญ่เป็นรุ่นพี่ของ<ม>ของน้องๆทุกคนนะฮะ,ะ<ม>ก็มีความคิดความอ่านที่ที่เรียกว่าคมคายและตกผลึกแล้วนะฮะทุกวันนี้พี่เล็กมองชีวิตยังไงพี่ชีวิตมันมันมีคุณค่าพี่เล็กยังไหครับ สำหรับเราจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าคนบางคนที่เราอยู่ด้วยอะเขาเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเราก็เห็นคุณค่าในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับเราได้มีค่ามากๆกับใครบางคนอะซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆในการที่แบบเราตื่นขึ้นมาเราได้เจอคนคนนั้นตลอดแล้วก็ได้ทำงานที่เราแบบโคตรรักเลยอะแล้วก็ได้ออกไปเจอกับ คนที่ฟังงานเราอะไรเงี้ยครับเวลาไปเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบบางคนก็อาจจะเริ่มจากการที่แบบเป็นเด็กวัยรุ่นเลยเรียนมาหาลัยจนแบบจบมีแฟนแต่งงานมีลูกพาลูกมาดูบางคนเลิกการมาคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเห็นการแบบเปลี่ยนผ่านของหลายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเออเป็นเรื่องแบบเรื่องน่าสนใจมากๆสำหรับเราอะอทุกคนี้ความสุขในชีวิตคืออะไรครับ ของพี่เล็กการทัวร mm hmm. ์มั้งอือการทัวร์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเวลาการได้ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยถ่ายรูปเวลาแบบถ้ามีโอกาสแบบบ้างนานๆทีแบบไปต่างประเทศแล้วได้ไปถ่ายรูปแบบโอโ้โหแบบมีความสุขจริงๆอะ่ะมันเหมือนกับมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจตลอดมั้งเพราะมันเป็นอีกหนึ่งสุขที่เราแบบไม่ค่อยได้ทำอะไรเงี้ยเพราะถ้าอยู่ในไทยเองเราก็อาจจะพกกล้องบ้างแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายมากอะไรเงี้ย mm hmm. แต่เวลาอย่างไปเมืองนอกทีก็จะพกไว้แบบ แปดม้วนสิบม้วนอะไรเงี้ยอืมอันนั้นอนะคือเราว่าเออเราว่าชีวิตเรามันเราเห็นความสุขจากตรงนั้นนะ่ะแล้วความทุกข์ในวัยนี้คืออะไรนี่ณนะตอนนี้ไม่ไม่ค่อยขนาดนั้นนะครับไม่ไม่ค่อยเจอความทุกข์เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่ารับกับมันได้ใช่ฮะมันเหมือนกับก็ต้องพยายามทําความเข้าใจมันเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มัน มันไม่ได้เป็นอย่างใจเราอะไรเงี้ยมันก็แค่ค่อยๆทําความเข้าใจนั้นว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้ตีโพยตีพายกระโดดรถเต้นเหมือนตอนนู้นอะไรเงี้ยมันก็แค่แบบเออค่อยๆคิดอะค่อยๆอยู่กับมันค่อยๆลืมตาดูมันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อาจจะแบบเนื้อเพลงในช่วงหลังมันเริ่มแบบเริ่มพูดเรื่องเบาๆลงหมายความว่าเริ่มพูดเรื่องไม่ได้กระโดดรถเต้นอะจะพูดเรื่องแบบนิ่งขึ้นบ้าง ใช้คํานี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแ้วความรักสิพี่นะว่าวดเีเป็นเป็นองไงเนี่ยโอ้ด,ดีมากมันเรามองความรักต่างออกจากไวไวอีกนหนึ่งน่ไหมนะฮะไม่รู้เด็อันนี้มันเป็นความรักที่แบบที่เรารู้สึกปลอดภัยมากๆอ่ะอคือเราอยู่ที่ไหนก็ได้อ่ะกับเขาว่าบนโลกใบนี้ยเราไม่กลัวเออเรารูสึกว่ามันปลอดภัยแบบนั้นนะแล้วเรารู้สึกว่าไอความปลอดภัยอ่ะมันหายากมากแล้วที่มันจะมากับความรักอ่ะ ที่เราจะรู้สึกว่าหลักครั้งนี้มันโคตรปลอดภัยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบไม่ต้องกังวลอะไรอีแล้วอะคือ mm hmm. โอเคมันอาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้กังวลแหละแต่ว่าในการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันหรือแบบทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีที่ที่เราให้แบบสุดตัวร้องไห้ได้อะ mm hmm. อืมเหมือนกับเออเหมือนกับมีบ้านให้เราได้ไปแบบเมื่อไหร่ที่เราล้าจาก อะไรข้างนอกเราก็กลับมีบ้านให้กลับได้ทุกวันอมืมีคนให้เราให้เขาแบบแคร์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรารสึกว่าเรื่องเนี้ยแบบเออเราไม่เราเราน่าจะเป็นความรักแบบที่เราไม่เคยเจอที่เรารสึกว่ามันปลอดภัยมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาว่าเข้าใจเรามากอะไรอย่างเงี้ยมั้งเพราะเรา,เรารสึกว่าความรักอะในที่สุดแล้วมันคือ คือโอเคมันอาจจะมีรายละเอียดของแต่ละวันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแหละครับชีวิตคู่แต่เรารู้สึกว่าในความสําคัญสําหรับเราในการที่มีเป็นความสัมพันธ์มันคือความเข้าใจแล้วก็มันก็คือการลดบางอย่างที่อีกฝ่ายไม่ชอบลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบตะโกนรักกันอยู่นั่นแต่ว่าไม่ได้ทําสิ่งที่เขาไม่ชอบลงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราว่าค่อยๆลดค่อยๆลดลงต่างคนต่างลดมันจะโอเคซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า เราจะอยู่กันไปได้นานแค่ไหนเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่หมายความว่าณบอลเนี้ยโอ้เราแฮปปี้มากครับยังติดแฟนอยู่ไหมครับติดติดติดคือหมายควาวายจะเปลี่ยนไปก็ยังติดแฟนอือแล้วรูปแบบการติดมันหนึ่งเหมือนเดิมไหมพี่แต่ก็ไม่เป็นไรละหมายความว่าแบบสมมติว่าเขาจะไปต่างหวัดกับเพื่อนก็โอเคไม่ไรเอาเลยเอาเลยเไรอ่ไงเงี้ยไม่ได้แบบว่าไม่ต้องโทรไม่อะไรก็ได้อืมแต่ก็เทคคุยกันนิดหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ติดแงกแบบอืมมันนุ่มๆ พี่เล็กร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหรครับเมื่อวานนึงจากการอ่านคอมเมนต์ใน y o u ู u b ปอะไรเงี้ยชมไม่ได้พี่ไม่เขาเขาพูดเรื่องตัวเขาหลังจากได้ดู MV เอมวีอะไรเงี <laughs> ้ยเอออันนันลืน่นแบบทุกครั้งที่เข้าไปดูอ่ะจะอยากรู้นะว่าเขาว่ายังไงกันแต่ก็จะกลัวใจตัวเองมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าเออว่รู้สึกก็ร้องไว้ไม่เ,เป็นไรเลย <laughs> แล้วก็ <laughs> แล้วมันก็จะมีคำหลายๆคำจากหลายๆคนที่แบบ เขารู้สึกอะไรกับเอมวนี้เลยแบบเขาเจออะไรมาอะไรเงี้ยบางคนก็แบบโหมันคือชีวิตหนูตอนนี้คือชีวิตผมตอนนี้อะไรเงี้ย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออในที่สุดแล้วมันเขาเรียกเขาใช้คําว่าอะไรดีอ่ะมันมันเขาก็เปิดหัวใจในการรับฟัง mm hmm. ในการชมในการแล้วก็รู้สึกเห็นใจเจโอ๊ตหรืออะไรเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เหมือนว่าเพลงพี่เล็กมันได้เข้าถึงหัวใจเราไม่กล้าใช้คำนั้นอืมแต่มันคงเป็นลักษณะอะไรแบบนั้นมั้งครับที่แบบเขายอมฟังเพลงเราอะไรเงรี้ยเพราะในสมัยที่แบบเราทำอัลบั้มแรกอะมันเหมือนกับแบบเออทำไมเพลงเรามันไป,ไ,ปไม่ถึงหูคนหรืออะไรเงรี้ยมันเหมือนแบบอยากให้ลองกินดูก่อนนะอะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ก็ก็เอาวางไว้แต่อยากให้ลองกินดูก่อนแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับคนจํานวนมาหาศาลมากมที่ไม่เคยได้ลองกินเลย,เลยะะอะไรเงี้ยแล้วว่าเพลงเรามันเป็นแบบนั้นอะมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของรายการอุย <laughs> คือรายการอ่ะรายการเรามี็นคอนเซปต,ต์ต้องบอกอายุนะฮะพี่ขอไม่พูดอายุในรายการนี้ทําไมพี่เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไปจํากัดวิธีคิดของใครบางคนเหมือนว่าพออายุเท่านี้ แล้วเราต้องฟังเขาหรือแบบเราต้องเชื่อเขาเพราะว่าอา้าวก็ชัวร์ดิมึงอายุเท่านี้มันก็ผ่านอะไรมาอย่างนั้นคือมันไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเสมอไปอ่ะเร้รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่เรารู้เยอะมากคืออย่าใช้คําว่าอาบอาบน้ําร้อนมาก่อนะเราไม่เคยเห็นเขาตัวพองกันเลยเออคืออย่ามาพูดอะไรแบบนั้นแล้วแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยในการที่แบบคนบางคนที่โตกว่าแล้วเราจะรู้สึกว่า เขารู้อะไรมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือแบบไม่รับฟังอะไรเงี้ย mm hmm. เรารู้สึกว่าโค้เป็นเรื่องที่โค้ดไม่น่ารักเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีมันพอสามสิบแล้วเราก็โยนอายุทิ้งเลยก็ได้ mm hmm. ไม่เห็นต้องกลับไปดูเลย mm hmm. มันก็อยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันก็ไม่ไปนหนหรอกอะไรเงี้ยหมายความว่าในในวัยของเราอะไรเงี้ยคู่เรายังมีเรื่องอะไรอยากทำเยอะแยะเลย mm hmm. คือเร,เ,รเราเลยรู้สึกกับตัวเองว่า เออใครที่อยากแก่เชิญเลยนะเว้ยเราไม่ว่างจริงวะเออเรายังอยากโคตรสนุกกับแบบการทําอะไรอีกเยอะแยะเลยอ่ะอืมเราไม่ว่างจริงอ่ะอืมใครจะมาชวนเราไปทำอย่างนั้นเราไม่ไปจริงๆอืมยากนะพี่การชัชุดเป็นเล็กเล็กที่ผ่านมานะฮะต้องทําความเข้าใจหรือว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราเราเคยรู้สึกก็เออทําไมตัวเราแบบคือเราว่ามันอาจจะเป็นที่มาของเพลงก็ได้ว่าแบบทําไมแบบงานของเราหรือแบบ ตอนสมัยวัยรุ่นแบบเราไม่เคยอยู่ในสายตาของของใครเลยวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้แบบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันเหมือนกับโหงทั้นคนเราต้องพิสูจน์ขนาดไหนวะถึงได้รู้ว่าแบบเราพิสูจน์ไปแล้วอะอนึกออกไหมว่าแบบต้องพิสูจน์ขนาดไหนขนาดไหนถึงจะได้รู้ว่าเราพิสูจน์แล้วอะอะไรเงี้ยครับบางทีมันถามว่ายากไหมในการเป็นเราแล้วแล้วแต่คนคิดแต่สําหรับเราเราคิดว่า มันก็ยากเป็นบางช่วงเวลาแหละแต่มันก็ก็ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลักก็แบบเออมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรหรือบางทีก็ไม่ต้องเข้าใจมันก็ได้ก็ปล่อยไว้่างนั้นแหละอะไรที่แบบมันยากต่อการเข้าใจก็ปล่อยเอาไว้ก่อนวันหนึ่งอยากเข้าใจก็ค่อยทําความเข้าใจกับมันอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจหรือแบบอะไรไปกับมันมากอะไรเงี้ยแล้วจุดไหนที่พี่เล็กพบว่าเออพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าโอเคฉันรอดและฉันผ่านมาแล้ว สำหรับตัวเราคือการทําเพงมั้งเพราะแบบเออเราเราก็อย่างอัลบั้มสี่ขอยกตัวอย่างอ่านเราก็ทําทแล้วเราถือว่าเราทําได้แล้วอะไรเงี้ย uh huh. หรือการหรือการหรือการแบบล่าดสุดกรดาขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเออในการที่แบบเราหลงไหลาการแสดงมากๆแล้วแล้วเราลองเล่นเป็นเจอโออสอ่ะเออเราก็พิสูจน์ให้ตัวเราเห็นว่าเออเราก็พอทําได้จริงๆนะอืมเราก็เราก็ตั้งใจแล้วเราก็พอทํามันได้จริงๆอ่ะเราคิดว่านะครับครับ แล้วการที่ใช้ชีวิตเป็นพิเล็กิสซี่คาเฟ่ต้องมีความดือ้อมีความมุ่งมั่นมากมายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามันตอบแทนอะไรให้พี่บ้างครับมันก็ได้เกิดเป็นเพลงในแบบของเรามาัม้งในสิ่งที่เราเจอหรือวิธีคิดที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยฮะเราได้เจอคนที่แบบรักเราแล้วเราก็รักเขาจริงๆเราได้ทํางานที่แบบเราโคตรลุ่มหลงเราได้มีงานอดิเรตท,ที่เราโคตรแบบลุ่มรักคือแบบถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>คือเรายังได้ทําในสิ่งที่แบบ อยากทําแล้วเราก็ยังพอทํามันได้อะไรอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะเป็นก็ได้ว่าแบบเรายังไม่ได้ลงมือทําแต่รู้สึกว่าแม่งลองไม่น่าทําได้วะยังไม่ได้ทาเลยนะรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วมันจะมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปต่างประเทศนี่แหละแล้วก็มันเหมือนกับการไปล่องตามเป็นทางของน้ำฮะบางทีมันต้องกระโดดลอดถ้ำหรือแบบลุยน้ำอะไรเี้เราแบบโหแล้วว่าเราทำไม่ได้วะอะไรเงี้ย แต่ในที่สุดเราก็ทําแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเรื่องบางเรื่องเราแค่ไม่ได้ทําแค่นั้นเองเบ้ามันไม่ใช่ทําไม่ได้อ่ะอืสุดท้ายแล้วนะพี่เล็กคนยุคนี้จานวนหนึ่งแล้วว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามจะบอกว่าไม่ได้ทําสิ่งที่เองรักนะฮะงานหลักก็ไม่ใช่หาสิ่งที่เองรักที่เป็นงานเด็กหาก็ไม่เจอแต่พี่เล็กได้อยู่กับมันทั้งงานหลักงานรองอยู่กับสิ่งที่เองรักมาตลอดอยากได้นาอะไรบ้างกับคนที่ยังหาสิ่งนั้นไม่เจอครับใช้เวลากับมันมากขึ้นอีกหน่อย อะไรเงี้ยเราว่าเราว่ามันเหมือนกับสมมุติว่าเราจะเล่นกีตาร์เราเราเล่นไปสามวันแล้วเจ็บนิว้วเราแล้วเราเลิกเนี่ยอันเนี้ยที่เราคิดว่าเราเต็มทําเต็มที่มันอาจจะยังไม่เต็มที่จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอยากอยากให้ลองใช้เวลาอยู่กับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยหมายความว่าโอเคในทุกวันนี้มันเหมือนมันมีช่องทางมันมีตัวอย่างมากมายที่แบบผู้คนนี้เก่งจังคนนี้หลอ่อจังคนนี้อะไรเงี้ยมันมันมีอะไรให้เราเห็นเยอะมากเลยแต่เรารู้สึกว่า เรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วเราก็ทําในสิ่งที่แบบทําอยู่ให้ดีที่สุดลองดูอีกสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่มีใครผิดหรอกในการที่แบบจะปล่อยมือหรือวางมือจากสิ่งที่แบบเออเราว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยมันไม่ผิดแต่ว่าเราได้ลองมันสุดๆแล้วยังเหมือนกับไม่รู้ถ้าถ้าเราไม่ดื้อเราเราก็คงไม่ได้ลุยท,ทําดนตรีทําอะไรมาแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่า พออัลบั้มสองที่มันไม่เวิร์กเราก็คงไปทําอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับบางทีมันมันให้เวลามันอีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับอือผมซึ่งผมฟังแล้วผมชอบมากเลยฮะผมว่าอยากได้ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรนะฮะแล้วดื้อเพื่อมันซึ่งผมว่าสิ่งที่สิ่งที่พี่เล็กดื้อครับไม่ได้โอ้โหชนฝาดแต่ว่าฉันรู้ฉันต้องการสิ่งนี้เออทไม่ใช่ต้องเป็นต้องทําอืมแล้วก็ทําทุ่มเนททางานหนักกับมันแล้วก็สุดท้ายทผมชอบมากคือบอกใช้เวลาให้เวลากับมา คือแล้วว่าบางทีอ่ะเราเราไม่รู้จริงๆนะว่าเราไปตามหาอะไรอะ่ะที่บางคนบอกว่าเฮ้ยมึงออกไปตามหาดิความฝัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>หลายคนจะชอบพูดแต่เราสึกว่าความฝันนะ่ะมันอยู่ตอนนอนนะตื่นมามันคือความจริงแล้วเพราะนั้นทําความจริงที่อยากให้มันเกิดให้เกิดขึ้นสักทีไม่ใช่แบบคุณก็เอาแต่ฝันทั้งวันนะ่ะว่านอนไปดินอนไปเลยแล้วก็ฝันไปเลยแต่ว่าพอตื่นแล้วอะ่ะลุกขึ้นมาทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเหมือนบางทีเรา ไม่รู้หรอกว่าเราจะออกไปตามหาอะไรเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรในต,ตอนที่แบบเราถ่ายรูปเราไม่รู้จริงๆว่าเราชอบถ่ายรูปจนแบบอา้าวมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นว่า,อาลองดูไว้มันเหมือนกับบางทีมันเป็นโอกาสนะฮะถ้าโอกาสที่มันวิ่งเข้ามาแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นโอกาสในการที่แบบไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ไปทําร้ายใครลองก่อนลองก่อนลองดูก่อนแปบ๊บหนึ่งนั่งใจเยน็นๆลองดูก่อนอะไรอย่างอืี้ะซึ่งนี่ถือเป็นบทสรุปชุดพิเศษที่ผมว่า รงเพลงเลยนะฮะแล้วก็สับคุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะชอบเรื่องราวบทเรียนชีวิตแต่งของพี่เลยก,ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าชอบเพลงไหนของพี่เล็กเริ่มต้นจากเล็ตอนเพลงไหนก็พิมพ์บอกกันได้นะฮะจะได้รู้ว่าเป็นแฟนกันในยุคไหนนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณเล็กมากๆนะครับก็หวังว่ามีโอกาสสัมภาษณ์เล็กอีกครั้งน,น, <ละ S 1> นึงนะครับเนาครับก็ขอบคุณเดอะคาวขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะครับที่แบบหูให้โอกาสมา,มาอยู่ในห้องห้องนี้ได้มาพูดคุยแบบได้ใช้เวลาแบบ <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะเราไม่เคยคิดว่าแบบ จะมีโอกาสมานั่งตรงเนี้ยจริงๆ <ทำ S 1> ให้ตายเลยเราเราไม่ได้ออกสื่อตลอดเวลาไมา่ไม่ไม,ม่เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือสิ่งที่เราทํามันมันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันคิดอะไรไปได้เรื่อยเปื่อยนแะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหเดือดขาวเลยนะเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบจริงสําหรับเราอะ่ะเรารู้ <S <S สึกก็ในวันหนึ่งที่แบบได้ติดต่อมาแบบให้มาเราโคตรดีใจเลย ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเป็นอะไรเบเนเธอร์แลนครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ทําเพลงประกอบให้พวกเราฟังขอบคุณมากครับและอีกตลอดไปนะครับขอบคุณเป็นอะไรครับขอบคุณมากครับบกาและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสําหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ